ไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยเฮ้ยแกฉันเขินเขินนะไม่รู้ว่าจะเริ่มคุยกับเขามาฉันพูดแต่ how are you I'm fine thank you and you ฉันจะไปพูดกับเขาได้ยังไงเออภาษาอังกฤษฉันสเน็กฟิตเลิกนะคะภาษาอังกฤษนะคะพัฒนากันได้นะคะวันนี้ครูเชอรี่นะคะก็จะมีตัวอย่างประโยคดีๆที่จะทำให้คุณนะคะสามารถ make a small talk กับชาวต่างชาติได้ small talk คืออะไรก็คือการพูดคุยเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ใช่แค่พูดว่า how are you I'm fine thank you and ก็ต้องมีเพิ่มเติมอะไรกันนิดหน่อยนะคะรับรองว่าประโยคเหล่านี้นักเรียนฝึกนะแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงได้นะคะเดี๋ยวเชอรี่จะอธิบายค่อยๆอธิบายไปนะจ๊ะมาที่ alternatives หรือว่าทางเลือกของ how are you กันดีกว่านอกจาก how are you คุณเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วเนี่ยก็สามารถพูดได้ว่า how's it going นะคะเป็นยังไงบ้าง how have you been คุณเป็นไงบ้างไงบ้างล่ะหรือว่าอาจจะพูดว่าWhat's new หรือจะมีประโยคอื่นๆอีกมากมายที่มีความหมายใกล้เคียงกับ How are you นะคะวิธีการตอบก็ I'm fine thanks and you สบายดีขอบคุณนะ Not so great ไม่ค่อยดีเลย thanks How about you แล้วคุณล่ะมีวิธีการตอบเยอะแยะอันนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเองได้นะคะนอกจากนั้นนะคะนอกจาก How are you แล้วก็ของเพื่อนของมันนะคะก็จะมีประโยคอื่นๆด้วยที่เราสามารถใช้ในการแบบทักทายคนอื่นได้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยเราไม่ค่อยรู้จักหรือว่าเฮ้ยเราจำชื่อเขาไม่ค่อยได้ก็มีนะคะเดี๋ยวเชอรี่จะแนะนำให้ฟังนะประโยคแรกนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่แน่ใจว่าคนที่คุณจะเข้าไปทักเนี่ยนะเขาชื่ออะไรกันแน่นะคะก็อาจจะมีมารยาทนิดนึง excuse me are you jakeExcuse me, are you Jake? ขอโทษนะคะคุณคือเจคใช่ไหมคะต้องขอโทษ excuse me เข้าไปก่อนนะคะ Are you แล้วก็ตามด้วยชื่อของบุคคลคนนั้นนะคะหรือถ้าเกิดไม่แน่ใจหนักเข้าไปอีกแต่ว่าจำได้ครับคล้ายครับคราวว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนของเราเรารู้จักชื่อเพื่อนของเรานะคะอย่างเช่นเพื่อนของเราชื่อแจนเป็นเพื่อนของแจนใช่ไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะถามว่า excuse me are you Jen's friend excuse me are you Jen's friend ขอโทษนะคะคุณเป็นเพื่อนของแจนใช่ปะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะเข้าไปทักทายคนนะคะถึงแม้ไม่รู้จักก็ใช้บุ๊กเบียร์ได้ใช้เถอะเคยใช้ไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอกันนานนะคะแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบของบุคคลคนนี้ไปแล้วแต่ว่าเราก็อยากจะคุยต่ออาจจะถามสารทุกข์สุขดิบของเพื่อนของเขาพ่อแม่ของเขาด้วยก็ได้นะคะอย่างเช่น How's your wife ภรรยาของคุณเป็นไงบ้างล่ะ How's your husband สามีของคุณเป็นไงบ้างล่ะHow are your parents? ถ้าเป็น parents เติม s ก็เลยเป็นเปลี่ยนเป็น r นะคะ How are your parents? พ่อแม่ของคุณเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนของเขามี mutual friends เป็นเพื่อนของเขาด้วยเป็นเพื่อนของเราด้วยแล้วเราเนี่ยไม่ได้ยินข่าวเพื่อนของเราและเขาคนนี้มาสักพักแล้วเราอาจจะแบบถามก็ได้ว่าเฮ้ยคุณได้ยินเกี่ยวกับแจนมั้งหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่น Have you heard from Jen recently คุณแบบได้ยินข่าวอะไรจากแจนมาแบบเร็วๆนี้บ้างไหมมีอีกพูดถึงเรื่องการงานบ้างยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยคุณยังทำงานอยู่ที่เดิมอยู่เปล่าอยู่ที่บริษัทเดิมอยู่หรือเปล่า Are you still working for the same company? Say for นะคะ working for the same company คุณยังทำงานให้กับบริษัทเดิมอยู่หรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยอากาศดีเนอะอะไรอย่างงี้ก็สามารถเป็นการพูดคุยแบบ small talk ได้นะคะ nice weather isn't it อากาศดีเนอะวันนี้ซึ่ง
เหมือนคนไทยอ่ะคนไทยเวลาทักทายกันเขาจะถามว่ากินข้าวหรือยังใช่ไหมแต่ว่าต่างชาตินะเขาส่วนมากเขาจะทักทายเรื่องดินฟ้าอากาศนะคะก็ลองนำไปใช้กันดูนะคะประโยคเหล่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าพยายามอย่าลิมิตตัวเองนะคะในทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะเชอรี่เชื่อว่าทุกคนเก่งได้ถ้ามีความพยายามค่ะ Keep learning English guys Bye